ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกที่สุดแล้วมันก็คง5556เนี่ยนะฮะไอ้ความสัมพันธ์รัฐบาลเนี่ยบางทีมันก็มากระทบกระทั่งฐานะของแบงค์ชาติอยู่ใช่นะฮะไอ้ครั้งที่เจอหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันก็ที่รัฐบาลในแถวปี55ออกกฎหมายว่าโดยอำนาจของกรม.สามารถโอนทรัพย์สินทั้งหมดของแบงค์ชาติออกไปได้ตัวเองอยู่ในใจคือเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเป็นอันที่ยังไงก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักอยู่5ปีที่ผ่านมาในความจริงเราถูกแรงกระแทกเยอะนะฮะทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ยังเท่าที่ประเมินยังคิดว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศไทยณวันนี้เนี่ยยังค่อนข้างมั่นคงสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า5ปีทำหลายอย่างที่ควรทำไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างไหมที่คนข้างนอกไม่รู้นอกจากที่วิจารณ์กว้างๆเนี่ยมันมีมิสเตปอะไรมันมีอะไรที่ก้าวผิดแล้วเราถอยมาหรือว่าเราวิเคราะห์กันเองภายในแล้วว่าเราไม่ควรพลาดเลยเรื่องนี้เราควรจะทำแต่เราทำไม่ทันบ้างหรือเราทำน้อยไปบ้างคือที่เป็นผิดพลาดใหญ่หลวงเนี่ย ก็คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอมองย้อนหลังเนี่ยก็ยังก็มีความรู้สึกว่าเรื่องการประสานงานด้านนโยบายกับภาครัฐเนี่ย น่าจะทำได้ดีกว่าดีกว่าที่ปรากฏบางทีคนอื่นอาจจะนึกสนุกครับมาถามเราเรื่อยว่าเนี่ยไปค้านรัฐบาลก็ไปอะไรเขาเนี่ยแต่ว่าพอมองอีกทีหนึ่งใต้จริงบางทีบางทีถ้ามองว่าเขาเจตนาดีหรือว่าเราสื่อสารกันไม่ได้แล้วก็ใครกลายเป็นว่าเอ๊ะประเทศไทยน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะมันรวมพลังกันมันได้ดีกว่าก็กลายเป็นมาแย้งกันแล้วโอ้มันเสียเวลากับไอ้เรื่องแย้งกันเนี่ยเยอะไหมเยอะมาก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 อย่างปี56เนี่ยโอ้จดหมายท่านอีกครั้งมาถึงที่นี่เขียนกันแบบที่ในอดีตอาจจะไม่มีเลยนะเขียนกันโอ้เราก็ต้องเชิญประชุมพอเขียนมาเราก็ต้องประชุมแล้วก็ตอบไปเราก็ต้องตอบไปก็ต้องเขียนมาก็ต้องตอบไปบางทียาวเลยเวลาจะอธิบายหนึ่งห้าหกหน้าบางทีเขาก็ไปเอาหน่วยราชการอะไรต่างๆมาเพื่อจะมาเหมือนกับว่ามาจูงใจเราว่าไอ้เราคิดผิดหน่วยราชการอื่นเขาคิดอีกอย่างก็ต้องไปประชุมกันแล้วก็โต้แย้งกันในสื่อเนี่ยมันในแง่ภาพของประเทศก็อาจจะบั่นทอนผมบางทียังเปรียบเลยบอกว่าที่แบงค์ชาตินี่เราตั้งมา70กว่าปีครับเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นสิงคโปร์นี่เขาตั้งมา40ปีนะแบงค์กลางเขาแล้วตอนที่เขาตั้งเนี่ยผู้บริหารที่นี่เนี่ยผมก็จะอาจจะรุ่นอาจารย์ป่วยเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งแต่เทียบเคียงเวลานี้เนี่ยโอ้รู้สึกว่าเขาทำงานเนี่ยมันก้าวไปเขา40ปีเขาได้เยอะกว่าเรา70ปีเหรอเขาก้าวเหมือนกับว่าเอาเฉพาะสมัยปัจจุบันที่เขาทำอะไรต่างๆในเรื่องต่างๆเนี่ยเขาไปได้เร็วได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างดีรุดหน้าเราเรียกว่ารุดหน้าไอ้พวกเรามันมีการ์ตูนเยอะสื่อเขียนเนี่ยมันง่ายกันอย่างนี้วาดรูปผมพายเรือไปทางวาดรูปรัฐมนตรีคลังพายเรือไปทางการ์ตูนแบบนี้มีเยอะในช่วงนั้นเนี่ยใช่มีเยอะเลยที่ชี้กันคนละทิศใช่แล้วเรามองประเทศไทยนี่เราก็สงสารประเทศไทยคืออันนี้ก็โอกาสที่เสียไปแต่ว่าการเมืองสิงคโปร์กับไทยก็แน่นอนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารกลางสิงคโปร์เนี่ยก็อยู่ใต้ร่มเงาของการเมืองของรัฐบาลพอสมควรแต่ของไทยเราเนี่ยมันพยายามที่จะให้แบงก์ชาติกับการเมืองนั้นเนี่ยคานอำนาจซึ่งกันและกันว่างั้นเถอะเพื่อที่จะให้มีดุลทวงที่ถูกต้องมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะโครงสร้างการเมืองก็ต่างกันใช่ไหมครับก็แต่ไม่อยากมองให้เป็นข้ออ้างผมไม่อยากให้มันมองเป็นข้ออ้างเพราะว่ามันคือมองย้อนกลับแน่นอนในส่วนของเราก็อาจจะมีบทบาทที่อาจจะส่งเสริมความสัมพันธ์นั้นให้มีประสิทธิผลดีกว่าที่ผ่านมานะครับแน่นอนเขาก็องคาพยพก็อาจจะต่างกับเราอยู่บ้างครับ
แต่เราก็สามารถทำในรูปแบบของเราในแบบที่อาจจะดีกว่า ดีกว่าที่เป็นอยู่ที่เอามาปะทะกันนะปะทะกันในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างนี้คือมันอาจจะมีทางอื่นที่ไม่ต้องปะทะกันแต่ก็ได้ผลเหมือนกันได้แต่มันก็เป็นบุคลิกของผู้ว่าได้มั้งไม่นะผมคิดว่าผมความจริงบุคลิกผู้ว่าประสานนี่ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะความจริงอะไม่ใช่ประเภทที่ออกมาปะเฉาะดะนะผมไม่ได้ไปก้าวร้าวแล้วก็ความจริงถ้ามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยไอ้การที่เราคัดค้านในเรื่องสำคัญที่ผ่านมาแต่ละเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไปก้าวร้าวนะก็พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอย่างครั้งที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยโอ้ผมก็ต้องใช้ความพยายามในการอธิบายเยอะเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมันประเทศมันประสบปัญหาหลายด้านคือช่วงนั้นเนี่ยมันเศรษฐกิจก็ค่อนข้างร้อนแรงนะฮะเติบโต 6% กว่าแล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวตั้ง 20% แถมยังมีพวกนโยบายรัฐกระตุ้นนะเช่นรถคันแรกอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็เป็นด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเงินทุนต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าแล้วก็ทำให้บาทแข็งแล้วก็คนก็มองไปที่ไอ้เรื่องอัตราแลกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็อยากใช้ไอ้ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อหลายๆวัตถุประสงค์ครับก็ต้องอธิบายเยอะเหมือนกันว่ามันเครื่องมือมันอันเดียวแต่ไปหวังให้มันทำงานทั้งหลายด้านมันยากแต่ว่าไอ้การอธิบายอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอยู่แต่ก็ถ้าจะพูดว่าได้ทำอะไรก็คือพยายามอธิบายแล้วผมก็เชื่อว่าช่วงนั้นที่คุณประสามาอธิบายเนี่ยมันได้ผลอย่างน้อยสุดเป็นสำหรับคนทั่วไปได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแทนที่จะเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเทคนิคการระหว่างการเมืองกับแบงค์ชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อจะได้เข้าใจอย่างน้อยสุดเนี่ยเหมือนกับคุณประสานเพื่อก็เป็นครูที่อธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะสองสามสี่จะถูกหรือผิดก็มีคนมาแย้งได้แต่อย่างน้อยสุดคุณประสานวิเคราะห์ตามเหตุผลดังต่อไปนี้ซึ่งแน่นอนทางรัฐบาลที่มองอีกอย่างนึงเขาก็ออกมาด้วยเหตุผลซึ่งก็ทั้งสองฝ่ายนี่สาธารณชนก็ได้ฟังครับครับอันนี้ก็เป็นอันนั้นที่ไปตอบคำถามคุณสุทธิชัยนะฮะว่าก็ถ้าจะมองย้อนกลับมันมีอะไรที่เราปรับปรุงได้แม้จะไม่ใช่มิสเต็ปแต่ว่าก็ยังคิดว่าอันนั้นเป็นอันที่ยังunderperformในแง่ที่น่าจะทำให้ประเทศได้ไปได้ดีกว่านี้อาวุธอันหนึ่งของแบงก์ชาติคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยช่วงหลังที่เงินบาทอ่อนไปเยอะๆเนี่ยแบงก์ชาติได้เข้าไปแทรกแซงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือแนวเนี่ยความจริงเราก็ได้บอกสาธารณชนว่าคือไอ้การดำเนินนโยบายการเงินของเราเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราต้องยังคิดว่าจำเป็นที่ต้องให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าออกประเทศได้ค่อนข้างเสรีหน่อยเพื่อส่งเสริมการลงทุนการค้าอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งที่จะเป็นตัวชูโรงซึ่งก็10กว่าปีมาแล้วเราก็บอกว่าเราใช้เลือกดอกเบี้ยนะฮะตามทฤษฎีเนี่ยไอ้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดยกเว้นว่าถ้ามันระยะสั้นช่วงใดช่วงหนึ่งมันผันผวนมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเข้าประคับประคองแทรกแซงในตลาดบ้างเช่นถ้าบาทอ่อนไปก็อาจจะเข้าไปถ้าบาทอ่อนคือดอลลาร์แข็งเนี่ยเราก็ต้องขายดอลลาร์หรือในทิศกลับกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราชวนคิดแล้วก็เป็นควรความท้าทายอยู่ค่อนข้างมากเหตุเนี่ยสาเหตุสำคัญเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันซบเซาแล้วก็เศรษฐกิจใหญ่ๆเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยไปดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเต็มที่ดอกเบี้ยศูนย์ติดดินนะฮะดอกเบี้ยของเราลงมาดอกเบี้ยนโยบายลงมาถึง 1.5 ลดไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ส่งผ่านไปเท่าไหร่ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอันก็อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างดีทิศเดียวกันบ้างต่างทิศกันบ้างแต่โดยหลักเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์หรือพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันจะยากกว่าเรื่องดอกเบี้ยครับยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะเราก็พยายามดูแลนะฮะดูแลให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวแนวบางอย่างก็คือเช่นแล้วก็ดูพวกคู่ค้าคู่แข่งของเราครับว่าของเราเสียเปรียบเขาไหม อย่าให้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเขาจนเกินไป
แนวภายในของเราก็ดูว่าพื้นฐานต่างๆมันไอตัวนี้มันสอดคล้องไหมครับนะฮะก็ค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างจะผสมผสานยืดหยุ่นแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสให้ตลาดเขาไม่รู้สึกว่าเราเล่นกลอะไรที่ทำให้เกิดเขาแปลกใจอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเราพยายามไม่ไปทำไอ้เรื่องที่ไปสร้างความแปลกใจแต่การประคับประคองนี่ให้มันตามกระแสมากกว่าที่จะไปเปรี้ยงออกไปทางใดทางหนึ่งเราไม่ฝืนทิศทางนะฮะเพราะว่าเราก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่ว่าแน่นอนไอ้คำว่ากลไกตลาดเวลานี้เนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับต้องกำกับดูแลนิดหน่อยเพราะว่าไอ้โลกภายนอกเนี่ยบางทีมันมาแบบแปลกๆอย่างเช่นในจีนเมื่อเดือนที่แล้วฮะเดือนสิงหาเขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้เงินหยวนเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเขาถือโอกาสปรับให้เข้าที่ก่อนก็แปลว่า3วันเนี่ยอ่อนไปอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างแรงเลยมันก็ทำให้ภูมิภาคนี้มันก็ปั่นป่วนไปด้วยไอ้เราตกใจไหมแปลกใจเราแปลกใจเราแปลกใจเพราะว่าเขาวันแรกกำหนดก็ยังพอเข้าใจวันที่2เอาอีกวันที่3เอาอีกไอ้นี่ก็เป็นหน้าที่เราที่เราก็ตอนนั้นก็จะต้องเข้าดูแลบ้างเพื่อไม่ให้เกิดไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันฉับพลันจนกระทั่งธุรกิจเขาปรับตัวไม่ทันนะเราก็โชคดีที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอที่จะทำให้เราทำงานนี้ได้ช่วงหน้าก็จะหมดสภาพกับเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติห่วงอะไรที่สุดเมื่อตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบแต่ตัวเองก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนี้ห่วงอะไรที่สุดสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่านี่คือเรือนแพใช่ไหมครับที่เรียกเนี่ยของแบงก์ชาติเนี่ยครับมีประวัติของประเทศกับห้องนี้มีมากเลยนะครับ เรือนแพหรือเรือนมัจฉาก่อนหน้าปี40เนี่ยความจริงอันนี้ก็เป็นที่ซึ่งใช้ต้อนรับอคันตุกะสำคัญของประเทศเช่นควีนอลิซาเบธที่2ประธานาธิบดีชางเชื่อหมินเหตุก็เพราะว่าตรงนั้นมีระเบียงเนี่ยซึ่งมองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วถ้าเรามีพระพิธีพระยุทธาทางชลมารคมีเรือ เขาก็จะตั้งกระบวนอยู่ข้างหน้านี้เลยตั้งกระบวนอยู่ข้างหน้า60กว่าลำเพื่อไปทางคิดไปทางวัดอรุณนะฮะอันนั้นก็เป็นด้านก็เป็นนัยยะอันหนึ่งครับส่วนในนัยยะหนึ่งเมื่อช่วง2540ซึ่งเรามีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ห้องนี้ก็ใช้ประชุมปรึกษาหารือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ครับใช้อยู่แล้วรวมกระทั่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจ40ด้วยผมเองก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆครับวันที่29มิถุนายน2540ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับบ่ายวันอาทิตย์ก็นั่งประชุมที่นี่มีทั้งรัฐมนตรีครังผู้ว่าแบงก์ชาติครับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ดูแลตลาดหลักทรัพย์วันนั้นก็รู้สึกแปลกใจที่มีโจทย์ให้ดูว่าเอ๊ะวันรุ่งขึ้นกับวันจันทร์ที่30มิถุนายนเนี่ยครับเราควรจะปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ปิดการซื้อขายหุ้นตอนนั้นคุณประสานเป็นรองเลขาธิการกลต.กลต.ผมอยู่กลต.ครับอันที่ยังจำความได้ว่าก็ยังงงๆก็ยังให้ความเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องไปปิดตลาดหลักทรัพย์วันจันทร์ที่30มิถุนายนครับมาเอาตอนหลังคุณทราบว่าพอ30มิถุนายนก็จะเป็น1กรกฎาคมใช่1กรกฎาคมเนี่ยคือวันหยุดธนาคารแล้วความจริงดึกของ
30มิถุนาต่อเช้าตรู่ของ1กรกฎาคมเนี่ยก็ในปี40เนี่ยครับก็มีการประกาศการตัดสินใจแล้วก็ประกาศที่จะลอยตัวค่าเงินบาทใช่ซึ่งประมาณย้อนหลังก็พอเข้าใจว่าคงจะเป็นห่วงกันคนที่ตั้งโจทย์อันนั้นก็คงเป็นห่วงว่าพอลอยตัวค่าเงินบาทเนี่ยธุรกิจที่มีหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็คงจะประสบกับการขาดทุนค่อนข้างมากแล้วธุรกิจเหล่านี้ก็คงเป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็แปลว่าคงได้รับผลกระทบใช่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะฮะพอ2กรกฎาคมนี้ก็ราคาหุ้นก็ราคาหุ้นเงินบาทไป50กว่าบาทเงินบาทไปแต่วันที่29มิถุนายนนี่เรียกประชุมหัวข้ออะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการประกาศลดค่าเงินบาทก็คงเป็นการปรึกษาหารือกันเรื่องอื่นด้วยนะฮะเรื่องเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนก่อน29มิถุนายนเนี่ยมันมีเหตุอื่นๆในตลาดการเงินของเราเนี่ยเริ่มแสดงอาการบ้างแล้วครับเพราะฉะนั้นการประชุมปรึกษาหารือเสาร์อาทิตย์หรือกลางคืนของผู้รับผิดชอบทางนโยบายในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ต้นปี40ไล่มาจนถึง2กรกฎาคมถ้าเราจำได้ตอนนั้นก็มีความพยายามที่อยากจะหาคนมาช่วยกู้สถานการณ์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่บางแห่งเป็นข่าวแพร่มๆออกมาอยู่เป็นระยะโดยที่คุณประสานไม่ได้เฉลียวใจเลยใช่ไหมว่าอีก2วันต่อมาหลังจากประชุมวันที่29มิถุนายนแล้วจะเกิดเรื่องใหญ่ตอนนั้นไม่เฉลียวใจเพราะว่าผมอยู่ห่างไกลจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับไม่คิดแต่ก็พอนั้นก็มองย้อนกลับว่าอ๋อเข้าใจว่าทำไมก็ถึงรู้สึกว่าเครียด มีการปรึกษาอะไรก็รู้สึกว่าเครียดแสดงว่าสำหรับผู้รับผิดชอบบางท่านเนี่ยในใจเนี่ยครับคิดอยู่แล้วคิดอยู่ละเพียงแต่พูดไม่ได้พูดกับคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุกข์ของท่านแบบนึงคือจะไปแชร์ความกังวลของท่านกับคนอื่นในวงกว้างไม่ได้ห้องนี้นอกจากเหตุการณ์วันนั้นก็ยังใช้สำหรับการลงนามในเอกสารสำคัญเยอะอีกเยอะเลยฮะผมก็ใจว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยที่เราพอประเทศเข้าสู่ความช่วยเหลือของ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ใช้ที่นี่เป็ นนที่ซึ่งจะทำอะไรหลายอย่าง Letter of Intent ทั้งหลาย LOI ทั้งหลายการปรึกษาหารืออะไรต่างๆนะฮะใช้ที่ห้องนี้เยอะครับแต่ว่าในช่วง5ปีนี้ก็ส่วนใหญ่ผมใช้เป็นห้องรับแขกนี่นะครับรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารเย็นสวยครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่มองออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกเป็นบ้านเป็นโดยเฉพาะมีแขกจากต่างประเทศมานี่ก็จะรู้สึกเป็นบ้านก็จะมีห้องสวยๆในวังแต่ว่าผมชอบที่เรือนแพนี้เพราะเวลาเลี้ยงแขกก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นบ้านใช่ครับอีกไม่กี่วันก็จะหมดสภาพการเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติห่วงอะไรที่สุดเมื่อตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบแต่ตัวเองก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนี้ห่วงอะไรที่สุด3เรื่องที่ถ้าคุณประสานจะสามารถบอกได้ว่าความที่มาอยู่นี่5ปีก็มีข้อมูลมีบทวิเคราะห์และในฐานะที่เป็นคนที่ติดตามเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยของไทยด้วยผมว่าเรื่องที่1ก็เรื่องการเมืองเมืองไทยนะคือประสบการณ์ผมทำงานมา5ปีนี้ก็เป็นห่วงว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นต้มถ่วงเราแม้ว่าเราจะพยายามทำอะไรสารพัดหลายอย่างไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวถ่วงอยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างผมเป็นหนึ่งผู้ว่า5ปีต้องทำงานกับ3รัฐบาล5รัฐมนตรีครั้งก็แสดงถึงความไม่ต่อเนื่องในระดับการเมืองแล้วก็แถมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในเชิงแนวคิดกับวิธีทำงานของทางฝ่ายการเมืองนะครับทีนี้ไอ้ที่ซ้ำร้ายก็คือว่าเวลานี้บรรยากาศโดยรวมในประเทศเนี่ยมันเกิดความไม่เชื่อถือนักการเมืองหรือภาษาอังกฤษว่า mistrust ทั้งหมดมันคือ mistrust แล้วผมอยู่ในวงการเนี่ยเวลาจะตั้งองค์กรใหม่อย่างเช่นจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครับหรือเพื่อนฝูงที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยเ
คล้ายๆเวลานี้ทุกคนเนี่ยมันหัวใจมันก็คือจะทำยังไงที่จะกันนักการเมืองที่จะป้องกันนักการเมืองแล้วกลายเป็นว่ากลไกพวกนี้พอสร้างขึ้นมามันรุ่มร่ามครับเสียเวลาเสียต้นทุนทำให้ขัดแย้งครับคือลองนึกภาพใหม่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นของการเมืองเนี่ยดีครับไอ้อื่นๆเนี่ยมันจะเรียบง่ายทำงานก็เร็วกลไกก็ไม่ต้องซับซ้อนเวลานี้มีปัญหาสกลอมทรัพย์ก็คิดตั้งองค์กรใหม่จะกันปฏิรูปรัฐเศรษฐกิจก็จะกันนักการเมืองจะกันนักการเมืองแทรกแซงใช่ไหมครับพอคิดไปคิดมามันจะเป็นวงกลมใช่แล้วเสร็จแล้วเราคือใครเราคือใครแล้วเราไปกันคนที่เขาได้รับเลือกจากประชาชนอย่างไรแล้วเราไปเอาอำนาจจากไหนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ถ้าตอบคำถามคุณสุชัยก็คือหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นห่วงมากแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่เห็นแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้หลังจากปฏิวัติรัฐประหารมีการตั้งสนช.มีการไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วก็ยังเพื่อนฝูงที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เชิญเข้ามาอธิบายไอ้สูตรตามร่างที่ถูกคว่ำไปเนี่ยโอ้ตายจริงก็คือว่าเป้าหมายก็คือทำให้ทางภาคการเมืองเขาอ่อนแอหน่อยแล้วโดยบอกว่าก็เอาอ่อนแอปรองดองก่อนแล้วก็วันหน้าค่อยปรองดองเสร็จแล้วค่อยเข้มแข็งแต่กลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นวงกลมไปมันทำนั้นน่าเสียดายแล้วก็พอความรัฐธรรมนูญคราวนี้เราก็ยังไม่เห็นแล้วล่ะว่าไอ้กติกาใหญ่อันนี้เราตกลงจะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นห่วงฉะนั้นไม่เห็นว่ารถแมพอันนี้จะนำไปสู่การที่จะมีการเมืองที่มีเสถียรภาพการเมืองที่จะส่งเสริมให้เราพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านต่อไปยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นบางทีผมยังพูดเล่นๆว่าเอ๊ะทำไมนะในช่วงเวลานี้เนี่ยพวกนักการเมืองที่เขาได้รับการเลือกตั้งก็หวังดีเนี่ยทำไมเขาไม่มาพูดอธิบายให้เราฟังหน่อยว่ามันมีข้อเป็นห่วงของประชาชนที่เขาเป็นห่วง1 2 3 4อะไรแล้วเขาจะหาทางแก้ไขยังไงคือถ้าเขาพูดเนี่ยเขาน่าจะได้รับแรงสนับสนุนพอควรคือนักการเมืองต้องมาบอกนะว่าที่คุณไม่เชื่อเนี่ยมันไม่จริงนะมันคุณต้องเชื่อพวกเรานะนักการเมืองที่ดีผมคิดว่ามันเป็นจังหวะเหมาะที่เขาจะควรจะทำหน้าที่นี้แล้วก็ในทุกวงการมันก็มีทั้งคนดีกับคนไม่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าพวกที่เขาดีมีเจตนาดีเนี่ยคนจะทำตรงเนี้ยเข้ามาแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวที่ให้ความหวังอยู่บ้างส่วนระบบที่เป็นวงกลมเนี่ยเขียนยังไงเพื่อจะกันเขาเนี่ยมันก็จะวนกลับมามันวกแล้วรุ่มร่ามถ้าเปรียบเทียบเป็นทีมฟุตบอลอย่างที่คุณประสานเปรียบเทียบเนี่ยไอ้กองกลางคือรัฐบาลคือการเมืองเนี่ยมันก็อ่อนตลอดเวลาสิถ้ากองหน้าเป็นเอกชนกองกลางคือรัฐบาลหรือการเมืองเนี่ยกองหลังเนี่ยสมมติเป็นแบงค์ชาติเนี่ยหน้าข้างหน้าแข็งข้างหลังแข็งกองกลางมันก็จะอ่อนตลอดเวลาสิเวลานี้ไม่ใช่อ่อนแอนะมันบาดเจ็บนะก็กองกลางตอนนี้บาดเจ็บบาดเจ็บก็เหตุว่าอย่างเช่นรัฐประหารนี่ก็ถือว่าบาดเจ็บใช่ไหมครับใช่การที่ยังกลับมาเป็นปกติแบบที่เรามองเห็นเป็นแนวโน้มระยะปานกลางระยะยาวก็ยังไม่เห็นนะก็แสดงว่ายังบาดเจ็บบาดเจ็บอยู่ที่เราเห็นก็เป็นแต่เรื่องประคับประคองชั่วคราวครับให้ทำงานเป็นนั่นแต่โจทย์บ้านเมืองเวลานี้เนี่ยมันถาโถมเข้ามาเยอะแล้วก็โจทย์บางอันเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าจะแก้ไขแต่จุดเริ่มต้นก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นก่อนว่าเริ่มต้นทำไปเนี่ยแล้วมันยังสานต่อได้ไอ้ตรงเนี้ยซึ่งมันก็จะพันไปหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องบริหารราชการแผ่นดินมันหมายถึงธุรกิจที่ลงทุนเนี่ยว่าเวลานี้เราก็ขาดการลงทุนใช่ลงทุนภาคเอกชนเวลานี้ขาดไปเยอะคนลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องคิดอะว่ากว่าจะได้เงินคืนมัน5ปี10ปีเนี่ยฉันกำลังต้องติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะทำให้ผมคิดว่าหลายเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่มีพลังที่จะเคลื่อนไปได้มากไม่มากนะนั่นคือข้อที่หนึ่งละที่เป็นห่วงกังวลที่สุดการเมืองข้อสองข้อ2เนี่ยมันก็ค่อนมาทางศักยภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยซึ่งเวลานี้มันนี่กองหน้าแล้วผู้กองหน้าเนี่ยกองหน้าก็ก
็ไม่ได้ฝึกซ้อมความสามารถในการแข่งขันไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้ฝึกซ้อมจึงทำให้หลายอย่างของเรามันตกเทรนด์ตกเทรนด์แล้วเราก็เหมือนกับคนที่ปล่อยตัวอ้วนไม่ทะมัดทะแมงเช่นเดี๋ยวนี้เขามองไปโอ้มาไทยทำไมแต่ไปเวียดนามถูกกว่าเวียดนามไปอินโดนีเซียอะไรเงี้ยถูกกว่าแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมอินโนเวชั่นต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะโยงกับเรื่องซึ่งเป็นพื้นฐานของเราแล้วก็พูดแล้วพูดอีกจนกระทั่งความยังคงไม่อยากพูดคือเรื่องคุณภาพการศึกษาของเรากำลังแรงงานของเราที่จะสามารถเข้ากับแนวโน้มใหม่เนี่ยเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะนี่คือสาเหตุจริงๆเพราะถ้าคุณภาพการศึกษาไม่ไปไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบถึงแม้กระทั่งการเมืองที่คุณประสานพูดถึงถ้าการศึกษาของคนไทยทั่วไปมันไม่ดีขึ้นมันจะไม่ทำให้การเมืองดีขึ้นได้ถ้าเราชี้เห็นอันตรายขนาดว่าถ้าเรายังทำอย่างนี้คือเราไม่รู้สึกอุณหภูมิมันร้อนขึ้นทีละนิดเนี่ยแต่มันจะถึงจุดเดือดไอ้นี่เราก็พยายามนะแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าถึงมันยังไม่สะใจมันยังไม่สามารถทำให้คนกระตุกได้